ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดสำนวนนี้เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และจะเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยฟังดูเหมือนเป็นสำนวนที่ได้ยินมาบ่อยๆนะฮะว่าร้องไห้จนน้ำตาออกมาเป็นเลือดหรือเป็นสายเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเริ่มจากสาเหตุที่ทำให้น้ำตาออกมาเป็นเลือดสาเหตุแรกที่เราพบบ่อยที่สุดเลยก็คือภาวะที่มีการอักเสบของดวงตาหรือเยื่อบุตาในเด็กเล็กๆนะครับเพราะว่าในเนื้อเยื่อของเด็กเล็กๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อเยื่อดวงตาเนี่ยยังมีความบอบบางแล้วก็ยังพัฒนาการไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นหากมีการอักเสบเช่นเป็นตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจะทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบริเวณเยื่อตาแล้วก็ทำให้น้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยลักษณะเป็นเลือดแดงๆสดๆได้เลยครับภาวะการอักเสบของดวงตาหรือเยื่อบุตาในเด็กอันตรายไหมครับโดยทั่วไปหากมีการอักเสบอย่างรุนแรงถึงขนาดที่น้ำตาหรือขี้ตาออกมาเป็นเลือดเนี่ยแสดงว่าการอักเสบนั้นมีความรุนแรงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีตาอักเสบหรือตาเจ็บแล้วมีเลือดออกเนี่ยเป็นภาวะเร่งด่วนที่จะต้องรีบพาไปพบจักษุแพทย์นะครับแล้วภาวะนี้จะมีวิธีรักษายังไงบ้างครับด้วยการใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับอย่างครอบคลุมเชื้อโรคนั้นแล้วก็ให้อย่างทันท่วงทีนะครับเพื่อลดการอักเสบของตานั้นอย่างรวดเร็วก็จะทำให้ภาวะน้ำตาเป็นเลือดนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นภายในเวลาสัก 2-3 วันโดยคุณพ่อคุณแม่จะต้องรีบพาไปพบคุณหมอแต่เนิ่นๆนะครับถัดมาสาเหตุที่ทำให้น้ำตาออกมาเป็นเลือดสาเหตุที่2ก็คือการมีความผิดปกติตั้งแต่ระบบการสร้างน้ำตาก็คือต่อมน้ำตาที่ผลิตน้ำตาเนี่ยจะอยู่บริเวณหางคิ้วของตาทั้งสองข้างนะครับรวมทั้งไปถึงบริเวณที่เป็นท่อระบายน้ำตาซึ่งจะอยู่ตรงมุมตาด้านข้างๆจมูกทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นถ้ามีความผิดปกติของทั้งสองส่วนอาจจะทำให้มีเลือดได้ที่เราพบบ่อยๆก็คืออันที่หนึ่งคืออาจจะเป็นจากเนื้องอกนะครับหรือมีเนื้อร้ายอยู่ในบริเวณระบบท่อน้ำตาก็อาจจะทำให้มีภาวะเลือดออกมาก็จะทำให้น้ำตาที่สร้างออกมาควรจะเป็นน้ำใสๆเป็นสีเลือดได้สาเหตุที่ทำให้น้ำตาออกมาเป็นเลือดสาเหตุที่3ภาวะที่เป็นอุบัติเหตุหรือมีการกระทบกระเทือนกับบริเวณต่อมน้ำตาหรือท่อน้ำตาเช่นอย่างกรณีที่ถูกอุบัติเหตุรถยนต์หรือถูกทำร้ายร่างกายมานะครับหรือรวมทั้งคนที่ขยี้ตารุนแรงบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกที่บริเวณระบบท่อน้ำตาก็จะทำให้มีลักษณะน้ำตาที่เป็นสีเลือดได้และสาเหตุที่ทำให้น้ำตาออกมาเป็นเลือดสาเหตุที่4อีกสาเหตุอีกกลุ่มนึงก็คือเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติหรือเลือดออกง่ายนะครับสำหรับคนคนนั้นเช่นภาวะที่คนไข้มีโรคประจำตัวเช่นฮีโมฟิเลียนะครับหรือมีการทำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติทำให้มีเลือดออกตามบริเวณอวัยวะต่างๆซึ่งดวงตาก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่มีความบอบบางแล้วก็มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่อาจจะทำให้มีเลือดออกรวมทั้งในระบบท่อน้ำตาก็จะทำให้มีลักษณะของน้ำตาเป็นเลือดได้นะครับการร้องไห้มากๆติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้น้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดได้เลยไหมครับสมัยก่อนเราคงได้ยินว่าร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดนะครับจริงๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่คงเกิดขึ้นไม่บ่อยมากเพราะว่าในการที่มีการร้องไห้มากๆการสร้างต่อมน้ำตาเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการขยี้ตาเช็ดตาอะไรมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความบอบช้ำของระบบท่อน้ำตาได้เพราะฉะนั้นในคนที่มีปัญหาที่เกิดการร้องไห้มากๆก็แนะนำว่าพยายามอย่าไปขยี้ตาหรืออย่าไปเช็ดที่ดวงตาแรงเพราะว่าเนื้อเยื่อของระบบท่อน้ำตาหรือระบบต่อมน้ำตาเนี่ยก็อาจจะมีความบอบบางกว่าภาวะปกติซึ่งมีความเสี่ยงต่อการฉีกขาดหรือทำให้เกิดเลือดออกปนออกมากับน้ำตาทำให้มีลักษณะน้ำตาเป็นเลือดได้นะครับดังนั้นอาจารย์จึงมีคำแนะนำหากมีความผิดปกติที่ดวงตาหรือมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสีเลือดควรรีบพบจักษุแพทย์เพื่อหาสาเหตุในคนที่มีปัญหาเรื่องว่าสังเกตว่ามีเลือดออกมากับน้ำตาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าบางโรคก็อาจจะเป็นโรคของดวงตานั่นเองหรือบางโรคก็อาจจะเป็นโรคที่เป็นอาการแสดงของอาการโรครุนแรงทางด้านร่างกายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อความปลอดภัยครับไม่งั้นโรคบางโรคอาจจะเป็นอาการรุนแรงถึงกับชีวิตได้ครับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับดวงตาอาจเกิดจากสาเหตุที่น่ากลัวและสร้างความรุนแรงได้ดังนั้นจึงไม่ควรละเลยสัญญาณและรีบพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์